หนาดูเซ็ตตอนนี้เรากำลังไปกินร้านมังทันนะคะชื่อร้านว่าเดี๋ยวนะดูก่อนอะไรสักอย่างแสงฟองนี่เป็นร้านที่มังทันมากินก่อนเดบิวต์สมัยลุกกี้คิงสมัยที่เราติ่งนั่นแหละสมัยที่ยังไม่ดังเลยเราจะไปดูในร้านกันนะคะเปิดก่อนนี่ไงน้องโอเคห้าสิบห้าสิบห้าวิ่งไปนั่งตรงนี้มีดูบ้างทำอะไรบ้างก็จะให้ถอดรองเท้าก่อนตรงนี้แล้วเราก็เดินขึ้นไปหุ่นอันยาวตอนนี้นะวันที่2ก็คือวันที่เราอยู่เกาหลีเช้าวันแรกเราเริ่มต้นที่ร้านท่านบิริมปาจ้ะอีกว่าพาบนรถพอติดยาวอีกแล้วโอ้นี่ถ่ายนี่เราถึงมันไหมอันนี้เป็นเมนูที่บังทันกินเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเมมเบอร์หลายคนกินมากจำไม่ได้แล้วมีนำจุนมีต๊อกจินสรุปก็ทั้งวงก็เกือบทั้งวงเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมเราสั่งเมนู3อย่างก็คือเมนูที่เขาชอบกินกันใช่เดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูถ่ายแรกก่อนอาตูมาบอกว่าถ่ายคลิปอยู่ก็อยากพูดอ่ะคือเขาบอกว่าอาตูมาเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นร้านที่มันกินก่อนเดย์ใช่ไหมสมัยลูกพี่คิงก็อยากจะบอกว่านี่ก็ติดมาก่อนเดย์เหมือนกันเอาว่ากับเหงื่อเลยนี่พูดอะไรไม่คือเราก็จะฟินแหละเพราะตอนนั้นเราดูรายการแล้วเนาะสมัยที่เรายังแบบสิ่งหนักๆอ่ะที่ไม่ใช่เหมือนตอนเนี้ยคือเราดูแล้วเราก็แบบว่าตอนนั้นอ่ะอยากเล่าว่าไปสืบหาร้านนี้เหมือนกันเว้ยแต่สืบไม่เจอแต่ทีนี้หลังจากนั้นก็มีคนมากินก่อนเขาก็มารีวิวเราก็เลยมาแล้วเราก็สั่งแบบบางทันเตะซึ่งเยอะมากซึ่งผู้ชายมากินกันกี่คนนะ7คน7คนแต่นี้เรามากัน2คนอ่ะ4อย่างไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแล้วหิวเข้ามั้ยก็หิวแหละแต่คือกูไม่ได้หิวขนาดนี้พอแล้วค่ะไปกินข้าวแล้วนะไปค่ะHi ตอนนี้เราเดินหลงมาค่ะเจอค่ายอะไรนะอุยเยฮาวาที่มีฮยองซอกับอุยอุงอ่ะแบบเห็นไหมเดินมาแล้วเจอเฉยเลยเจอเฉยแล้วแบบเราบอกพิกัดก่อนจากร้านบางทันเมื่อกี้เดินตรงเข้ามาเรื่อยเลยตรงอย่างเดียวเลยเจอใช่ร้านอยู่ไม่ใช่ค่ายอยู่ฝั่งขวาเราลงใต้ดินมาเราเจอป้ายน้องวีจ้า3ป้ายลวดโอ้โหแบบอะไรเวอร์วังอลังการแบบเห็นไหม3ป้ายดีงามไปอีกโดมฮักโดมฮักโดมชื่ออยู่เมื่อกี้เราเดินมาจากสถานีเอ้ยไม่ดิเราเดินมาจากร้านของบางทันใช่ป่ะใช่ที่เรากินส
เอ้ยร้านก็คือร้านตอนสมัยเดวิลกินแล้วไปกินกันมาพี่เลยว่ะจะอธิบายนะจากร้านร่องทางเดินออกจากร้านใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วจะปักซอยเลี้ยวขวาจะถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยก็อาจจะงงเดี๋ยวก็แปะจะงงไหมเดี๋ยวต้องต้องแปะอีกทีนึงเว้ยในที่นี้พอเดินตรงมาจะเจอสถานีฮัตโนมก็คือสถานีนี้แหละที่เรายืนอยู่เราก็เข้ามาใช่ไหมเราก็ออกทางออกที่3แต่ออก3นี้มันทยอน2ดงมันทยอนอีดงนะคะเดินมาค่ะจะเดินแรงมันลมมันแรงนี่อ่ะสาสั่นมั้ยเนี่ยจริงๆถ้าเดินอยู่แถวๆแถวไหนนะถ้าแถวร้านบางพันอ่ะระหว่างทางที่เดินมาจากร้านบางพันมาถึงนี่อ่ะถ้าไม่ได้มาหน้าหนาวมาหน้าร้อนอ่ะอาจจะเจอไอดอลนะเพราะมีค่ายอยู่แถวนั้นค่ายหนึ่งซึ่งเราก็ได้ถ่ายไปแล้วคือค่ายชื่อค่ายอะไรไม่รู้ใช่ที่เป็นค่ายของยูนิคกับชื่ออะไรนะที่ดังๆอ่ะเออฮยองซอฟนี่ก็ไม่รู้จักคือพอดิวนะคะใช่พอดิวนะคะตอนนี้คือกังนำนะคะก็จะเจอรถหรูๆเยอะหน่อยถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเกาหลีขับรถอะไรเยอะสุดจะตอบเลยนะก็เป็นบีเอ็มเบนซ์บีเอ็มปอร์เช่อันนี้เราเดินมาถึงนี้เราเดินออกจากใต้ดินหันกล้องมาทางนี้เดินออกไปเลยไปเดินตรงไปเรื่อยเราจะเดินไปเรื่อยเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าซอยแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยแล้วเราก็จะเจอกับไหนอะยังแล้วเราก็จะเจอกับแยกตรงนี้อีกทีนึงพอเสร็จแยกนี้ใช่ไหมเราก็เลี้ยวซ้ายค่ะซึ่งเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปออกถนนนู้นจะได้อธิบายถูกเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมนี่เราเดินกลางถนนเราเดินตรงนี้ตรงนี้มีประกันแต่ทำอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเจอตึกไว้ตึกอยู่ฝั่งขวามันมีคนยืนดักหน้าตึกอยู่ไว้เราไม่กล้าถ่ายไหนอ่ะตึกอยู่ฝั่งนี้นะคะไหนอ่ะตึกอยู่ตรงนี้เหรอนี่ตึกนี้เหรอว้าวว้าวโอเคพอละแค่นั้นแหละไม่กล้าถ่ายเยอะเขินใช่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตไปพอเราถึงแยกตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือจะกลับใต้ดินแหละเลี้ยวซ้ายค่ะวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมใช่แล้วเราก็จะเจอใต้ดินพอเล่าความพีอ่ะเห็นป่ะเนี่ยบางฮันจะอยู่ตรงนี้อะดูมือเราตรงนี้นะคะสีดำป้ายนี้อีกฝั่งข้างป้ายตรงที่มีคนยืนอยู่นี่ถ้าตรงนี้เป็นนี้ฮัลโหลเมื่อกี้เรามาจากฮักดงมาลงกลางน้ำเดี๋ยวเราจะไปต่อสายเหลืองต่อแต่ว่าพอเราออกจากขบวนมาเราก็เจออันนี้เห็นไหมอ่ะไม่เห็นเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วชื่ออะไรนะแต่ฮยอกจินฮยอกจินนะจ๊ะเกิด93วันที่12เดือน10เอ้ยเดือน20เอ้ยวันที่20เดือน12ไม่ใช่วันที่12เดือน10เข้าก่อนหลังจากที่เรามันเร็วมากจริงๆเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลังจากที่เราเข้ามาจากฝั่งหนูใช่ไหมเดินข้ามมาเมื่อกี้เจอป้ายใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วเราเดินลงมาฝั่งนี้เว้ยเราเจออีกแล้วแดเนียลจ้ะเห็นไหมเห็นไปละคิดว่าอาจจะเจออีกเรื่อยๆใช่มีข่าวดีมาบอกเอ้ยเราจะได้เขาดาวกับผู้แต่ผู้คนไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีงานฟรีค่ะเห็นไหมเจ จัดที่เดิมกับที่เราเขาดาวปีที่แล้วของ MBC ก็คือหน้าโฮเอกแต่ทีนี้ปีนี้ไม่ใช่งานของ MBC เพราะ MBC จัดที่เดียวเราก็เลยอาจจะมางานนี้เว้ยเพราะมันเป็นงานฟรีถ้าเราไม่ได้บัตรกายูนะคะเราก็จะมากับ JBJ ใช่ JBJ ต้องรอดูนะมีวงอะไรยังไงก็ติดตามต่อไปน่าจะมี JBJ และอีก2คนคือใครไม่รู้แล้วไม่รู้จักอ่ะขนาด JBJ ยังไม่รู้จักเลยแต่จำหน้าไม่ไหวแล้วหนาวมากไม่ไหวแล้วไปวัดแล้วเข้าวัดกันเถอะเข้าวัดแล้วนี่ถึงวัดแล้วนะไปนี่อยากเข้าวัดต่อเรื่องไม่ไหวแล้วนะคือมันเป็นวัดเดี๋ยวค่อยพูดได้ไหม
โอเคเราไหว้พระจบแล้วเฟอร์หนามากแล้วเราจะไปไหนต่อวะไปโคเอกที่อยู่ตรงข้ามวัดแล้วเราก็จะไปร้านเครื่องสำอางชิเอโร่นะร้านของน้อง The Boy จื๊อใช่แล้วก็อีกที่หนึ่ง The Boy The Boy ที่ไหนนะ The Boy เหมือนกันอ๋อ The Two Some Some Hateมันแบบว่าเป็นที่รอแล้วจะไปขึ้นเมมเบอร์ชื่อน้องนิวใส่น้องให้หมดว่าคือมันเป็นกิ่งที่มันรออันนั้นอ่ะเอออืมนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงทุกคนเห็นข้างล่างไหมมันเป็นทางไว้ตรงทางแบบที่มันแบบขึ้นลงภูเขาอ่ะเราเดินแบบว่ามันดีมากเลยนะมันไม่ลื่นใช่มันไม่ลื่นคือนวัตกรรมโอเคอาจจะลื่นมีโอกาสที่จะลื่นลงไปได้เลยไม่เก็บไว้ไม่อยากกิ้งลงใช่ร้านอะไรนะร้านบัตรร้านบางทันไปก็ช็อกแล้วมึงสั่งเยอะมากแต่แบบคุ้มค่านะอร่อยใช่มา4อย่างกิน2คนคือคิดว่านะเอาแบบเมนูที่บางทันกินหมดเลยเออแล้วอาจุมมาแซวไว้แบบแหมสั่งที่บางทันกินหมดเลยนะใช่เออแล้วก็ยิ้มไปแต่เดาเนาะคิดว่าก่อนที่บางทันยังไม่ดังขนาดเนี้ยราคาที่ร้านมันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะเราก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะคิดว่าไม่น่าจะใช่ราคานี้อันนี้เป็นการเดาหรือถ้าใครเคยมากินก็แชร์หน่อยว่าแต่คนเยอะจริงไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นแบบแฟนคลับอย่างเราแล้วก็แบบคนทั่วไปอ่ะก็มาตอนเที่ยงหยิบเยอะมากคือปกติร้านอะไรแบบเนี้ยที่เขาเปิดอ่ะคนที่ไปกินอ่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นแฟนคลับเว้ยแต่อันเนี้ยกลุ่มลูกค้าคือคนเกาหลีปกติอ่ะมากกว่าแฟนคลับอีกอ่ะสัดส่วนอ่ะจริงแสดงว่าอร่อยจริงแล้วแบบ original Korean food ผู้หญิงมาปุ๊บอาจุมาจะบอกก่อนเลยนะบางทันเซตบางทันเลยอย่างเงี้ยแบบใช่ป่ะปุ๊บแม่งสั่งเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัมบับซัมบับคือหมูที่ผัดในกระทะร้อนอร่อยมากมันเป็นกระทะใหญ่มากอ่ะเราคือเขาให้สั่ง2อันโอเคเราก็สั่ง2อันแล้วคือแต่เกือบไม่หมดด้วยเกี่ยงกันกินอ่ะมึงควรจะไป